เรื่องราวของผมมันเริ่มขึ้นในคืนนั้นคืนที่ฝนฟ้าคะนองเมฆดำปกคลุมไปทั่วตัวผมได้ร่วงหล่นจากยอดเขาสู่ท้องวารีที่เย็นเฉียบก่อนจะมีอาแปะคนหนึ่งมาช่วยเอาไว้ตอนที่1จุดเริ่มต้นของความวายป่วงให้เสียงภาษาไทยโดย Franken B นี่มึงตื่นได้ยังจะนอนกินบ้านกินเมืองไปถึงเมื่อไหร่จะซ้อมตายหรือไงฮะนอนแหกดากโด่งไม่ดูเวลาแล้วนี่กี่โมงกี่ยามแล้วจะนอนยันแก่เลยหรือไงตื่นได้ยังเด็กเวรตื่นนอนอยู่ได้เดี๋ยวกูไปจับทำผัวซะหรอกเสียงสิทธิ์พี่ที่รักมาปลุกแต่เช้าเลยเราคงต้องตื่นแล้วสินะอากาศดีจังเลยเช้านี้สวัสดีครับทุกท่านท่านคงจะงงสินะว่าไอรายการบ้าบอนี่มันกำลังพูดถึงอะไรอย่าเพิ่งใจร้อนไปครับผมจะค่อยๆพาทุกท่านดำเนินเรื่องราวไปพร้อมกันกับผมเอาล่ะก่อนอื่นเลยผมคือชายหนุ่มรูปงามผิวขาวกระจ่างใสปากนิดจมูกหน่อยพร้อมด้วยแววตาที่หวานหยาดเยิ้มกินใจมีนามอันไพเราะที่เสร็จพ่อตั้งให้ว่าหมังรุงรอยและนี่คือหน้าตาของผมเป็นไงล่ะครับหล่อบาดใจจนแทบละลายเลยใช่ไหมล่ะอุ๊ยตายเห็บก็ขออภัยด้วยครับมาว่ากันต่อดีกว่าผมเกิดในตระกูลโครุงรวยที่ยิ่งใหญ่ก่อนจะถูกหักหลังปฏิวัติและยึดอำนาจโดยนายทหารชั้นผู้ใหญ่บางคนจนผมต้องลี้ภัยมาอยู่ที่นี่ยอดเขาเทียมฟ้าและนี่คือสิทธิพี่สาวสวยจินยองที่เข้ามาปลุกผมทุกวันสงสัยคงได้เวลาฝึกประจำวันของผมแล้วสินะ คอยดูเถอะปลุกผมดีนักสักวันผมจะยัดเยียดความเป็นผัวให้กับเธอและงานประจำวันอย่างแรกที่ผมต้องทำหลังตื่นนอนคือการปลุกพี่หมายถึงสิทธิพี่คนอื่นๆนะครับนี่ตัวเองตื่นเธอตื่นได้แล้วเช้าแล้วนะเฮ้ยตื่นสายก็กูอีกส่วนนี้คือสิทธิ์พี่กิวหงคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยไอ้ผู้ชายหน้าตาบ้านๆตัดผมทรงมหาไทยที่มันจะมีบทบาทอะไรสำคัญหรือวะสภาพเป็นโคตรเหมือนตัวประกอบเลย ผมจะบอกแล้วเกินว่าคุณน่ะคิดถูกแล้วครับ ถัดมาทางขวานิดนึงนี่คือสิทธิ์พี่ฮาวาจุงส่วนสูงต่ำกว่าไข่ผมนิดนึงตอนแรกผมคิดว่าเขาเป็นเพศเมียเลยตกหลุมรักเขาอย่างจังจนวันนึงผมแอบไปเห็นเขายืนฉี่อยู่ข้างอสมอาจารย์เท่านั้นแหละครับชัดเจนเลยคนนี้คือสิทธิ์พี่ยองมุกไม่สำคัญข้ามไปต่อไปคือสิทธิ์พี่มูซองคนที่หน้าตาก็ร้ายการกระทำก็มีรับลมคมในแต่คนในสำนักล้นทั้งผมก็หลอกตัวเองว่าเขาคือสิทธิ์พี่ที่แสนดีสิทธิ์พี่อาจารย์หงนี่รวมยามเช้าแล้วนะครับฮะอะไรนะพี่ไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้กำลังคิดจะหักหลังอาจารย์แล้วก็ไม่ได้กำลังจะไปเข้าร่วมกับตัวร้ายเพื่อถล่มสำนักหรืออะไรทั้งนั้นเลยนะเชื่อพี่เถอะพี่พูดความจริงกูจะเชื่อดีไหมเนี่ยหลังจากรวมผลเรียบร้อยผมก็วิ่งไปหาอาจารย์ร้อยด้วยสุดยอดเลยนี่คืออาจารย์หงอาจารย์ของผมเองตอนที่ผมมาอยู่ที่นี่ครั้งแรกแกเคยบอกกับผมว่าที่ยอดเขาเทียมฟ้าเราไม่มีกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเจ้าจงกบดานอยู่ที่นี่ให้สบายใจเถอะโดยอาจารย์หงได้สอนเคล็ดวิชาให้กับผมมากมายและยังให้อาวุธประจำกายกับผมไว้ใช้หนึ่งเล่มซึ่งทุกอย่างก็ดูเหมือนจะไปได้ด้วยดีจนกระทั่งโอ้เย่ในที่สุดคุณก็ได้เจอตัวร้ายหนึ่งเดียวในใจของผมเธอชื่อจินซอยอนสวยไหมล่ะครับครั้งแรกที่ได้เห็นหน้าเธอบทเพลงถึงร้ายก็รักของโจอี้ก็เด้งขึ้นมาทันทีถ้าคุณรู้จักเพลงนี้แสดงว่าอายุคุณไม่น้อยแล้วนะครับและหลังจากที่เธอมาทุกอย่างก็ดูแย่ไปหมดเลยผมเห็นอาจารย์หงถูกตบปลิวกิ้งลงมาเป็นลูกขนุนสิทธิ์พี่ทุกคนตายหมดยกเว้นแม่งเอ้ยยืนเป็นบอยแบนด์โคตรเท่เลยอะสิทธิ์พี่หมูซองไม่นะไม่จริงท่านไม่ใช่คนแบบนี้ที่ผ่านมาพวกเราคิดว่าท่านเป็นคนดีมาตลอดเหรอหลังจากนั้นก็เกิดการต่อสู้ขึ้นอย่างดุเดือดและบ้าคลั่ง
ผมถูกแม่นางจินซอยอนทำร้ายก่อนจะถีบตกหน้าผาล่วงลงแม่น้ำมาเดี๋ยวที่ท่านได้เห็นไปแล้วในอินโทรคลิปนี้ตัดกลับมายังปัจจุบันหลังจากที่ผมสลบไป3วันวายอีดอกที่ใครกันเนี่ย